เดี๋ยวพี่ป๋องจะมีละครให้ฟังซึ่งละครผีเรื่องนี้นำมาจากไม่มีอะไรนำมาจากรายการเดอะช็อคครับชื่อเรื่องว่าพากาซินีเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไปเช่าบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นสยองขวัญเยอะมากมายเลยครับจนเกือบทำให้ภรรยาเขาเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดอยากให้ฟังเรื่องนี้นะครับมาพร้อมไหมมาม ิ้นเดือนหน้าพี่ต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดมิ้นไปกับพี่ไหมไปจังหวัดไหนอะพี่แล้วเขามีบ้านให้เราอยู่ปะพี่พี่ต้องไปทำงานที่เชียงรายส่วนเรื่องบ้านอะเราต้องหากันเอาเองแต่บริษัทพี่อะเขาก็มีค่าเช่าบ้านให้นะหรอพี่ได้ไปพี่ไปไหนมิ้นไปด้วยงั้นวันเสาร์อะเราขึ้นเหนือไปดูบ้านเช่ากันนะได้จ้ะพี่อาร์ตและมิ้นสองสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานอาร์ตก็โดนย้ายไปทำงานที่เชียงรายทั้งสองตั้งใจว่าจะไปสร้างครอบครัวที่เชียงรายด้วยการเริ่มเช่าบ้านอยู่ดูก่อนแต่ใครจะรู้ว่าการไปเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวครั้งนี้จะทำให้เจอกับเรื่องราวที่น่าสยดสยองพี่อาร์ตเชียงรายนี่บรรยากาศดีนะพี่มิ้นหิวข้าวหรือยังอยากกินอะไรไหมพี่ว่าพี่จะขับรถเข้าไปในตัวเมืองหน่อยอ่ะอยากได้บ้านเช่าใกล้ๆตลาดมิ้นจะได้หาของกินง่ายๆไงก็ดีนะพี่เดี๋ยวเราไปหาบ้านเช่ากันด้วยแล้วดูว่าร้านไหนอ่ะน่ากินแล้วเดี๋ยวเราค่อยแวะกินข้าวเที่ยงแถวนั้นกันก็ได้พี่พี่อาร์ตพี่ดูป้ายตรงเสาที่ร้านขนมนั่นสิเขามีบ้านให้เช่าด้วยนะพี่ไหนไหนไหนเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขากันไปค่ะพี่สวัสดีครับป้าสวัสดีว่าไงผมเห็นป้ายหน้าร้านขนมของคุณลุงอ่ะผมเลยมาถามว่าบ้านเช่ายังว่างอยู่ไหมครับว่างอยู่สนใจเช่าไหมล่ะเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ 4,500 ถ้าชอบจะเช่าจริงๆเดี๋ยวป้าลดให้ไปดูบ้านก่อนไหมแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีดีครับป้าถึงแล้วบ้านหลังนี้ล่ะสภาพบ้านดีมากเลยนะครับป้าแต่ว่าตู้เสื้อผ้านี้ถ้าผมไม่อยู่ผมทิ้งได้ไหมครับมันดูเก่าและกระจกก็มีรอยร้าวด้วยครับตู้นี้ป้าขอละกันมันเป็นตู้เก่าแก่แต่เราจะเอาตู้ย้ายไปอยู่ส่วนไหนของบ้านก็ได้แต่ทิ้งไม่ได้นะมิ้นว่าไงชอบบ้านหลังนี้ไหมชอบนะพี่เช่าเลยดีไหมไม่ต้องไปเลือกที่ไหนแล้วพี่โอเคครับป้าผมเช่าบ้านหลังนี้ครับโอเคป้าคิดเดือนละ 4,000 ละกันขอบคุณครับผ่านไปเพียง1อาทิตย์อาร์ตและมิ้นเตรียมขนย้ายของจากกรุงเทพเข้าบ้านเช่าที่เชียงรายเสร็จสักทีของเราเยอะเหมือนกันนะพี่ของมิ้นน่ะเยอะที่สุดเลยดูสิตู้ที่เอามามีแต่เสื้อผ้ามิ้นหมดเลยนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวพี่จะเอาเสื้อน้องไปเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของที่นี่แล้วกันมิ้นมาดูอะไรนี่สิฮะอะไรอ่ะพี่ในตู้นี้มียันอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะ oh my god พี่อาร์ตอย่าไปยุ่งของเขาเลยพี่น่ากลัวแล้วกล่องเนี้ยเราเปิดดีไหมอย่าเลยพี่อาร์ตไม่ใช่ของเราอ่ะอย่าไปยุ่งเลยเก็บของมาก็เหนื่อยเราก็นอนกันเถอะพี่วันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ขนย้ายข้าวของจนเสร็จอาร์ตก็ขนข้าวของที่ไม่จำเป็นไปไว้ที่หน้าบ้านและเมื่อเขากลับเข้ามาในบ้านกลับพบว่ามีคราบน้ำที่มีลักษณะเหมือนรอยเท้าคนเดินไปที่ห้องนอนของอาร์ตและมิ้นมิ้นท
ทำไมออกจากห้องน้ำไม่เช็ดเท้าก่อนล่ะเนี่ยเปื้อนพื้นหมดแล้วเดี๋ยวเดินก็ลื่นหรอกอะไรพี่อาร์ตมีไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลยนอนหลับอยู่บนเตียงเนี่ยอ้าวแล้วรอยเท้านี้มันของใครอ่ะไหนพี่อุ้ยไม่ใช่ของมินแน่ๆพี่อาร์ตดึกดื่นแบบนี้พี่จะเอาอะไรเนี่ยอาร์ตเดินตามรอยเท้าไปรอบบ้านพบว่ารอยเท้านั้นสิ้นสุดอยู่ที่หน้าต่างด้านหน้าของบ้านเฮ้ยเป็นอะไรพี่อาร์ตเมื่อกี้พี่เห็นผู้หญิงผมยาวหน้าเต็มไปด้วยเลือดตาเขาแดงกล่ำจ้องมาที่พี่แล้วยิ้มให้พี่เขายิ้มน่ากลัวมากเลยอ่ะบ้านะพี่อาร์ตไม่แกล้งแบบนี้ดิจริงๆนะมิ้นพี่เห็นจริงๆนะไม่เชื่อมิ้นไปดูที่หน้าต่างดิไหนพี่อาร์ตไม่เห็นมีเลยพี่อาร์ตมิ้นกลัวนะพี่อย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกนะแต่พี่ว่าเรารีบไปนอนกันเถอะเฮ้ยมิ้นทำไรอ่ะมิ้นนี่มันตีสามแล้วนะมิ้นจะมาหวีผมอะไรตอนนี้โอ้อย่าเสียงดังพี่รู้นะว่ามิ้นรักสวยรักงามแต่ไม่ต้องตื่นมาหวีผมตอนนี้ก็ได้เมื่ออาร์ตพูดจบมิ้นก็เดินกลับมานอนที่เตียงโดยมีท่าทีที่แปลกไปผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงจู่ๆอาร์ตก็รู้สึกร้อนที่ใบหน้าร้อนเฮ้ยมิ้นเอาไฟแช็กมาลนหน้าพี่ทำไมชิอย่าเสียงดังมิ้นเป็นบ้าอะไรเนี่ยเอาไฟแช็กมานี่แล้วมิ้นไปนอนเลยนะเช้าเหอะเช้าเหอะเช้าเหอะอะไรตกลงมาวะเนี่ยใครอ่ะสวยจังชื่อพกาซินีรูปเนี้ยเก่ามากเลยนะเนี่ยเอ้ามิ้นเป็นอะไรหรือเปล่าพี่พูดด้วยก็ไม่พูดกับพี่อ่ะโกรธหรืองอนอะไรพี่หรือเปล่าเนี่ยอะไรพี่อาร์ตมิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยเมื่อคืนมิ้นนอนละเมอมาหวีผมและจู่ๆก็เอาไฟมาลนที่คางพี่แสบร้อนที่หน้ามากเลยรู้เปล่ามิ้นเปล่านะพี่มิ้นนอนหลับสนิทมากเลยพี่ฝันปะเนี่ยมิ้นอะทำดูรอยแดงตรงคางพี่สิไหนเออพี่มิ้นขอโทษแล้วกันนะพี่อาร์ตไม่เป็นไรอะนี่พี่ทำอาหารเช้าไว้ให้นะแล้วตอนเย็นเราค่อยคุยกันกินเยอะๆนะสวัสดีครับคุณป้าป้าครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมบ้านเนี้ยเคยมีใครตายหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีหรอกคิดมากพ่อหนุ่มอ๋อโอเคครับป้าขอบคุณครับนมัสการครับพระอาจารย์โยมเอ้ยช่วงนี้ทำอะไรมีสติหน่อยนะเหมือนจะมีบางอย่างกำลังจะมาตามทวงคืนอะไรนะครับอาตมาเตือนไว้ก่อนจากนี้ไปจะทำอะไรก็คิดดูดีๆนะครับพระอาจารย์หลังจากที่อาร์ตเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งทักเรื่องตามทวงคืนทำให้เขาหวนคิดถึงเรื่องเมื่อคืนที่มิ้นมีท่าทีเปลี่ยนไปแต่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าอะไรที่กำลังจะตามมาทวงคืนมิ้นพี่กลับมาแล้วนะโทษทีวันนี้พี่กลับสักค่ำเลยอ่ะพอดีมีงานด่วนมิ้นเป็นอะไรอ่ะมิ้นกัดนิ้วตัวเองทำไมเฮ้ยมิ้นเลือด
เลือดไหลเยอะเลยมิ้นเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลช่วยด้วยแฟนผมกัดนิ้วตัวเองเลือดไหลไม่หยุดเลยครับได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหแผลใหญ่มากเรียกหมอมาเย็บด่วนสามีคนไข้ใช่ไหมคะคุณหมอเย็บแผลให้คนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าคุณหมออยากให้สามีคนไข้พาคนไข้ไปพบจิตแพทย์ด้วยนะคะคุณหมอเกรงว่าคนไข้จะทำร้ายตัวเองอีกครั้งค่ะครับได้ครับพี่อาร์ตมิ้นง่วงนอนอะมิ้นทีหลังอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะพี่ใจหายมากเลยอะหมาอยู่เลยอยากจะทำอะไรอ่ะอยากจะฆ่าหนูเมื่อเสียงกรีดของมิ้นดังสนั่นอาร์ตก็ได้สติขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือมิ้นแฟนสาวที่ถูกไขควงแทงที่มือจนเลือดไหลไม่หยุดมิ้นพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะมิ้นไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจมิ้นช่วยด้วยครับแฟนผมถูกแทงคนไข้ชีพจรอ่อนมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าคืนนี้คนไข้ยังหายใจอ่อนลงอยู่อย่างนี้เห็นทีคุณหมอต้องถอดเครื่องช่วยหายใจออกนะคะจิตใจของอาร์ตกระวนกระวายนึกทบทวนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาจึงฉุดคิดถึงคำที่พระอาจารย์ทักเมื่อเช้านี้จึงรีบขับรถไปหาพระอาจารย์ท่านนั้นที่วัดเมื่อถึงวัดพระอาจารย์ท่านนั้นก็ยืนรออาร์ตอยู่ที่หน้ากุฏิมาแล้วเหรอโยมพระอาจารย์ครับช่วยผมด้วยครับแฟนผมมันถึงเวลาแล้วล่ะโยมที่แฟนของโยมจะต้องชดใช้กรรมอะไรครับพระอาจารย์ก็กรรมที่สร้างเอาไว้กับเพื่อนรักของเขาเมื่อชาติที่แล้วไงตอนนั้นภรรยาโยมกับเจ้ากรรมนายเวรเป็นเพื่อนรักกันชาตินั้นเพื่อนภรรยาโยมหน้าตาดีมีหนุ่มๆมาจีบหลายคนแต่ก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่ภรรยาโยมเองก็หลงรักเพราะชอบเพื่อนของภรรยาโยมภรรยาโยมก็ไม่พอใจก็ไปวางแผนฆ่าเพื่อนจนตายเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเพื่อนของภรรยาโยมเขารอวันนี้มานานแล้ววันที่เขาจะทวงคืนชีวิตโอ้ยพระอาจารย์ช่วยแฟนผมได้ไหมครับอยากให้เขาเอาแฟนผมไปไม่ได้หรอครับพอมีวิธีไหนบ้างครับพระอาจารย์ที่จะช่วยแฟนผมได้ผมยอมทำทุกอย่างเลยครับแฟนของโยมต้องบวชชีตลอดชีวิตแต่อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะพระอาจารย์มีวิธีอื่นอีกไหมครับหรือโยมจะไปขอขมาเขาที่บ้านโยมก็ได้นะลองพูดคุยกับเขาดูโยมเองก็เคยเห็นเขาแล้วนี่เขาอยู่หลังตู้เสื้อผ้าบ้านโยมอะทันใดนั้นเองอาร์ตจึงรีบขับรถกลับไปที่บ้านแล้วเปิดประตูห้องเพื่อค้นหาของบางสิ่งที่อยู่หลังตู้เสื้อผ้าจึงได้พบรูปของปกาสินีหากว่าเรื่องที่พระอาจารย์พูดมีอยู่จริงผมอยากจะขอขมาแทนภรรยาของผมไม่รู้ว่าผมจะพูดคำขอโทษหรือขออโหสิกรรมจากคุณยังไงดีแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่ผูกกับภรรยาของผมอยากจะขอให้คุณอโหสิกรรมให้กับภรรยาของผมอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันอีกเลยและถ้าหากคุณประกาศศรีนีไว้ชีวิตภรรยาของผม
ผมจะอนุญาตให้คุณมาเกิดเป็นลูกของผมก็ได้ว่าไงจ๊ะน้องขนมคนสวยของพ่อวันนี้เราจะไปหาพระอาจารย์กันนะคะรีบก็ไปหาพระอาจารย์เถอะพี่แดดร้อนเดี๋ยวลูกเป็นไข้นิมนต์ค่ะพระอาจารย์พอดีผมอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยตั้งชื่อจริงให้ลูกของผมหน่อยอะครับอัตมาเตรียมชื่อว่าให้เรียบร้อยแล้วนะลูกของเจ้าเหมือนจะได้ชื่อเดียวนะชื่ออะไรล่ะครับพกาสินีเอาวันนี้จะบอกทุกคนบอกตั้มว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงงานโรงงานนี้ผีดุเป็นโรงงานหนึ่งที่อยู่แถวปากน้ำก็แล้วกันคราวนี้โรงงานนี้ก็ต้องมีการจ้างรปภ.มาเฝ้าคราวนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับรปภ.นี่แหละเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามแล้วฟังกันมาเรื่องมันจะยังไงนะไม่ใช่สิอันนี้สิเรานี่นะได้ทุกอย่างเลยตลกก็ได้น่ากลัวก็ได้ครูพระพิกรครูไม่มีปัญหาเนี่ยหัวหน้ามาเฮ้ยพวกมึงมากินเหล้าอะไรในเวลางานเดี๋ยวถ้าคนในโรงงานออกมาเห็นว่ารปภ.แอบตั้งวงกินเหล้ากันพวกมึงได้โดนไล่ออกแน่ๆโถพี่ผมออกจากกะแล้วไม่ได้กินในหน้าที่ซะหน่อยแต่นี่มันในโรงงานมันคือที่ทำงานกูเป็นหัวหน้าพวกมึงขอสั่งให้เลิกแดกเดี๋ยวนี้แล้วกลับไปกินที่บ้านไปโหอะไรวะพี่หมดลมเลยว่ะสวัสดีครับพี่อ้าวมาแล้วเหรอดีมาตรงเวลาดีอ่ะพวกมึงนี่ขมสันรปภ.ใหม่ยังไงช่วยสอนงานมันด้วยเรียกผมว่าสันก็ได้ครับพี่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขมสันเด็กหนุ่มอายุ20ปีมาหางานทำด้วยการเป็นรปภ.ที่โรงงานสแตนเลสแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการในวันแรกของการทำงานขมสันได้รับให้เฝ้าเวรยามในช่วงกลางดึกโดยภายในโรงงานสแตนเลสแห่งนี้นั้นที่ติดกับป่ารกร้างซึ่งบรรยากาศของโรงงานนั้นหากไม่มีเสียงของกลุ่มรปภ.ที่สังสรรค์อยู่ยามค่ำคืนนี้ก็นับได้ว่าเป็นโรงงานที่วังเวงที่สุดตั้งแต่คมสันเคยทำงานมาเฮ้ยมึงว่าไอ้ตีหน้าอ่อนเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่วันเชียววะกูให้3วันแม่งก็หนีละกูให้แม่งวันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่งไม่มาแล้วมึงพนันกับกูเปล่ากูว่า3วันว่ะวันเดียวมึงเชื่อกูดีวันเดียววันเดียวเมาแล้ว101ไป101ไปมาดิเฮ้ยพวกมึงพูดอะไรอย่างนั้นวะเดี๋ยวเด็กมันก็กลัวหรอกหรือพวกมึงจะเข้าเวรวันนี้แล้วตอนเช้าให้ไอ้สามมาเข้าเวรแทนโหเรื่องอะไรอ่ะพี่เวรใครเวรมันสิครับแล้วมึงจะพูดแบบนั้นกันทำไมวะที่นี่มีอะไรกันเหรอครับพี่มีอะไรที่ผมยังไม่รู้หรือเปล่าครับไม่มีอะไรเองอย่าไปฟังพวกมันมากแม่งกับปากหมาพูดไปเรื่อยแล้วนี่เตรียมของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้วอมาหรือยังยังครับพี่อ่ะมึงเอาวอให้สันมันดิเอาไปแล้ววันนี้มีผมคนเดียวที่เข้าเวรใช่ไหมครับไม่วันนี้กูเข้ากับมึงด้วยแต่กูจะอยู่ที่ป้อมอย่างเดียวนะมึงอ่ะต้องเดินไปตรวจสอบรอบตึกครับเดี๋ยวผมไปเลยครับเฮ้ยมึงยังไม่ต้องไปเขามีเวลาตรวจอยู่เดี๋ยวสักประมาณ4ทุ่มมึงค่อยเดินไปตรวจครับพี่เมื่อถึงเวลา4ทุ่มที่คมสันต้องออกไปเดินตรวจที่โรงงานแห่งนี้เป็นครั้งแรกกับบรรยากาศที่เงียบสงัดและวังเวงมีเพียงเสียงลมและใบไม้ที่พัดผ่านให้ชวนขนลุกเชี่ยตกใจหมดเสียงเหมือนนกแสกเลยว่ะเชี่ยแล้วไงทำไมเหรอครับพี่โบราณเขาว่านกแสกบินไปเกาะที่ไหนที่นั่นจะมีคนตายไงแต่ว่ามันก็มีไปแล้วนี่หว่ามันจะมีคนตายอีกเหรอวะอะไรนะครับพี่ใครตายไปแล้วครับ
เออไม่มีอะไรใครตรงใครตายมึงหูฝาดแล้วไปตรวจสอบรอบตึกได้ละมีอะไรมึงก็วอมาครับพี่เอ้าไอ้ห่าเอ้ยไอ้สารลืมไฟฉายแล้วแม่งเดินไปไกลแล้วด้วยดิช่างแม่งแล้วกันเฮ้ยมันใครอ่ะอ้าวไฟฉายไฟฉายไปไหนวะเอ๊ะหรือกูไม่ได้หยิบมาหรอวะเอาไงดีวะกลับไปเอาแม่งก็ไกลแล้วดิในระหว่างที่คมสันกำลังคิดว่าจะกลับไปเอาไฟฉายดีหรือไม่อยู่ๆก็มีร่างหญิงสาวผมยาวใส่ชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าเดินออกมาจากอาคารและกำลังจะเดินเลี้ยวไปทางมุมของอาคารโรงงานคมสันเดินตามหญิงสาวผู้นั้นไปแต่กลับไม่พบใครอยู่แถวนั้นพี่เมื่อกี้ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาข้างหลังตึกดีครับพ่อผมเดินตามเข้าไปเขาก็หายไปไหนไม่รู้ครับพี่ผู้หญิงที่ไหนวะกะดึกที่นี่มีแต่ผู้ชายมันมืดแล้วมึงตาฝาดเปล่าแล้วมึงก็ไม่ได้เอาไฟฉายไปด้วยด้วยนะผมใช้ไฟมือถือแทนครับพี่โอ้ยแล้วมันจะเห็นชัดไหมล่ะงั้นเดี๋ยวผมรีบกลับไปเอาไฟฉายครับพี่เสียงอะไรวะไอ้สันไอ้สันเฮ้ยไอ้สันมึงได้ยินปะวะเฮ้ยหล่นลงไปได้ไงวะทำไงล่ะทีนี้ไฟมือถือก็ไม่ค่อยสว่างด้วยในขณะที่คมสันกำลังควานหาของที่ตกลงไปในร่องเหล็กท่ามกลางความมืดมิดและแสงไฟจากมือถือที่ส่องสว่างเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างเหมือนมีคนโยนของขึ้นมาเฮ้ยมาไงวะเนี่ยไอ้สันไอ้สันได้ยินเปล่าไอ้สันเฮ้ยไอ้สันมึงได้ยินกูไหมเนี่ยพอดีวอมันตกไปในร่องเหล็กครับพี่ตอนนี้ผมเจอแล้วครับเฮ้ยไอ้สันไอ้สันทำไมแม่งไม่ได้ยินวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววอตกเดี๋ยวมือถือตกอยู่ไหนวะระหว่างที่คมสันกำลังควานหาโทรศัพท์ในช่องเหล็กอยู่นั้นเขารู้สึกเหมือนมีมือมาสัมผัสที่มือของเขาเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเอ้าอยู่นี่เองเมื่อกี้มันตกอยู่ตรงล่องนี่หว่าฮัลโหลนั่นใครพูดครับกูเองวอไปตั้งนานไม่มีใครตอบกับมันเลยดีนะที่หัวหน้าให้เบอร์มึงเอาไว้อ่ะแล้วทีนี้อ่ะมึงอยู่ไหนยังอยู่แถวตึกดีครับพี่เฮ้ยเจอใครอ่ะมึงเจอใครวะไม่รู้พี่เป็นผู้หญิงที่ผมบอกพี่ไปอ่ะไม่ใช่แล้วมึงผีป่าววะช่วยด้วยพี่ชมด้วยไอ้สันเฮ้ยไอ้สันเป็นไรวะเฮ้ยคมสันได้แต่ช็อกและตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาเมื่อเขาเห็นร่างของหญิงสาวผมยาวที่ค่อยๆหันหน้ามาหาเขาใบหน้าข้างซ้ายของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดกะโหลกศีรษะค่อยๆหลุดออกมาเผยให้เห็นบาดแผลที่น่าสยดสยองเมื่อเขามั่นใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่คนเป็นแน่เขาจึงรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตอย่าเข้ามาออกไปกูกลัวแล้วออกไปอย่าหมดแล้วใครอยู่แถวนี้บ้างจุ่มด้วยเฮ้ยไอ้สันกูเองมึงเจออะไรมาวะพี่ผมเจอผีผู้หญิงผมยาวเขาหันหน้ามองหน้าผมหน้าอย่างเละเลยผีแน่ๆเลยป่ะพี่รีบไปจากนี้ก่อนเถอะมึงกูก็กลัวเหมือนกันพี่ทำไมพี่ดูไม่ตกใจกับสิ่งที่ผมเล่าเลยอ่ะมึงมาใหม่เป็นธรรมดาที่มึงจะกลัว
กูอยู่ที่นี่มานานแล้วเจอจนชินแต่ปกติอะตึกดีมันถูกปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเข้านะเว้ยแล้วเองเข้าไปได้ไงวะพอดีผมเห็นคนเดินเข้าไปก็กะว่าจะไปเตือนว่าอย่าเข้าไปในนั้นใครจะไปรู้ว่าเป็นผีแล้วทำไมเขาต้องคอยมาหลอกคนด้วยพี่ก็โรงงานที่นี่เขารับพวกเศษเหล็กเศษสแตนเลสเก่าๆเอามาหลอมใหม่มีอยู่วันหนึ่งเขาไปได้ล้อแม็กขอบสแตนเลสสภาพปิดเบี้ยวเหมือนไปชนอะไรมาอย่างแรงแล้วก็รีบเอามาหลอมทำลายหลักฐานพอคนงานกำลังจะเอาไปทำความสะอาดดันไปเจอคราบเลือดกับเศษหนังหัวที่มีเส้นผมติดอยู่ก็เลยมาสืบได้ว่าล้ออันเนี้ยมันเคยทับศพคนงานผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่นี่แล้ววิญญาณคนตายก็เลยแค้นเที่ยวตามหลอกหลอนคนงานไปที่ตึกนั้นจนต้องปิดไปก่อนเชี่ยเอ้ยพูดแล้วขนลุกมึงกำลังพูดถึงกูอยู่ใช่ไหมได้เวลาที่จะเข้าสู่ละครผีแล้วว้ายนี่แหละทำไมอยากให้ฟังเพราะว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากเราทำละครเอามาจากเรื่องเล่าครับอยากฟังใช่ไหมอยากฟังมาสิจัดมาเลยครับหูฟังมาเลยพร้อมทุกคนนะสติสมาธินะฮะนะฮะอยู่กับเรื่องเล่านะนะครับยังไม่ยินยังไม่มาคือยังไม่ได้เปิดคือกูยังไม่ได้เปิดอ้าวเฮ้ยทำงานกันระวังหน่อยสิวะอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ใส่หมวกเดี๋ยวหัวมึงก็แตกหรอกเซฟหน่อยสิวะครับนายเฮ้ยไอคนข้างบนน่ะมึงขนของระวังหน่อยดิวะแม่งจะหล่นใส่หัวกูอยู่แล้วทรงพลเป็นวิศวกรบริษัทดังแห่งหนึ่งย่านคลองสานเขามักจะเข้ามาที่ไซต์งานก่อสร้างเป็นประจำเพื่อตรวจความเรียบร้อยของตึกที่กำลังสร้างอยู่หรือความที่เขาเป็นหัวหน้าที่เอาใจใส่ในงานและเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นทำให้ลูกน้องคนงานหลายคนรักและเคารพทรงพลเป็นอย่างมากเฮ้ยพรุ่งนี้มึงต้องจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะและห้ามมาสายกันเด็ดขาดต้องเสร็จตรงตามเวลาที่วางแผนกันไว้ถ้าพวกมึงยังทำงานกันช้าอยู่อย่างเงี้ยบริษัทจะโดนค่าปรับแล้วถ้าเขาปรับอ่ะกูจะทำเรื่องหักเงินเดือนพวกมึงและก็มึงกูจะหักให้หมดโอ้นายเอาจริงมาถึงที่เนี่ย 11:00 นก็โอเคแล้วนะครับบ้านพักพวกเราอ่ะไกลจากสายงานตรงนี้มากเลยกว่ารถรับคนงานจะมารับกว่าจะมาถึงที่นี่ก็นานอยู่ครับนายก็รู้ว่ารถแถวนี้มันติดทำไงดีวะงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวกูไปทำเรื่องเช่าบ้านแถวเนี้ยให้พวกมึงอยู่ใกล้ๆกับไซต์งานละกันแล้วถ้าพวกมึงยังมาช้าอีกกูจะเหนี่ยวให้ดีเลยครับนายส่วนคนงานคนอื่นๆน่ะก็นอนที่ไซต์นี่ละกันไอ้คนที่นอนบ้านเช่ากูให้เฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆนะอ่ะพวกมึงกลับกันไปได้แล้วหมดเวลาทำงานแล้วเช้าวันต่อมาทรงพลเรียกคนงานมาคุยถึงเรื่องบ้านเช่าที่เขาได้หาไว้ให้ไอ้หนึ่งมึงมานี่หน่อยสิครับนายกูทำเรื่องเช่าบ้านให้พวกมึงได้แล้วนะเสร็จจากทำงานน่ะมึงก็รีบขนของย้ายไปอยู่ที่นั่นได้เลยแล้วนี่กุญแจบ้านหลังนี้มันอยู่หลังสายงานก่อสร้างของเราอ่ะหากันไม่ยากหรอกได้ครับนายขอบคุณมากๆครับเฮ้ยพวกมึงนายเช่าบ้านพวกเราแล้วเว้ยเย้วันเวลาผ่านไปทรงพลได้เข้ามาที่บ้านเช่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขากลับพบว่าบ้านเช่ามีสภาพสกปรกจานชามที่ลูกน้องกินนั้นถูกกองทิ้งไว้เศษขยะกระจัดกระจายตามพื้นเมื่อถอดรองเท้าเดินในบ้านยังได้พบว่าพื้นบ้านนั้นเหนียวอีกทั้งยังมีแมลงสาบไต่กันยั่วเยี้ยอยู่เต็มบ้านโอ้โหอะไรวะนี่พวกมึงอยู่กันยังไงเนี่ยทำไมบ้านมันสกปรกงี้วะขอโทษครับนายเมื่อคืนพวกผมเมาไปหน่อยไม่ทันได้เก็บกูว่ากูจะมางีบสักหน่อยเห็นสภาพบ้านแล้วไม่ไหวว่ะ
ขอโทษครับนายไอ้ฮาแบบนี้กูต้องจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดละมึงรู้ไหมเนี่ยค่ามาจำบ้านนี้แพงมากถ้าบ้านเขาเป็นรอยหรือสกปรกบริษัทจะไม่ได้รับค่ามาจำคืนนะเว้ยครับนายนายครับบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านใหม่ใช่ไหมครับคือไม่เคยมีใครอยู่หรืออะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับดินี่บ้านใหม่เลยนะทำไมวะพวกมึงไปเจออะไรมาอ๋อเปล่าๆครับนายพวกมึงรีบไปที่สายงานเดี๋ยวนี้เลยฮะสกปรกจริงพวกมึงเนี่ยในวันต่อมาทรงพลได้พาแม่บ้านมาทำความสะอาดที่บ้านเช่าแห่งนี้กูหาแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านให้แล้วนะพวกมึงอย่าทำรกอีกล่ะครับนายเดี๋ยวเธอเดินตามฉันมานะฉันจะพาไปที่บ้านที่เธอต้องไปทำความสะอาดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะเธอเข้ามาทำความสะอาดบ้านหลังนี้ทุกวันนะเพราะไอ้พวกเนี้ยมันชอบทำบ้านสกปรกได้ค่ะคุณทรงพลเมื่อแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดบ้านคนงานระหว่างที่กำลังปัดกวาดเช็ดถูพื้นชั้นล่างอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเด็กเดินวิ่งเล่นกันอยู่ข้างบนเธอจึงเหลือบมองขึ้นไปที่บันไดชั้นบนและได้เห็นเงาดำๆวิ่งผ่านหน้าไปใครอะลูกใครวะมาวิ่งเล่นบนนี้เดี๋ยวถ้าเดินขึ้นไปเจอแล้วทำสกปรกจะตีให้ร้องเลยคอยดูไม่มีนี่แล้วเสียงเด็กมาจากไหนวะเฮ้ยเสียงมาจากข้างล่างเหรอวะใครอ่ะออกมานะอย่าให้เจอเองนะจะตีไม่ยั้งเลยเมื่อแม่บ้านมองไปรอบๆบ้านเธอก็หยุดจ้องไปที่เงาสีดำที่รูปร่างคล้ายกับเด็กและอยู่ๆเงานั้นก็วิ่งผ่านหน้าเธอไปในตอนนั้นเองเสียงวิ่งของเด็กและเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นเรื่อยๆอยู่ไม่ได้แล้วไว้นายคะที่บ้านหลังนั้นมันมีผีค่ะหนูทำต่อไม่ไหวขอลาออกดีกว่าค่ะเฮ้ยๆนี่ยังทำงานไม่ถึงสัญญาจ้างเลยออกทำไมอ่ะไม่เอาแล้วค่ะนายหาคนใหม่เลยดีกว่าค่ะหนูไม่เอาแล้วค่ะลาแล้วนะคะนายสวัสดีค่ะเอ้าอะไรวะอีกไม่กี่วันต่อมาทรงพลได้หาแม่บ้านคนใหม่มาทำความสะอาดบ้านเช่าแห่งนี้ไม่ว่าทรงพลจะหาแม่บ้านมากี่คนก็ไม่มีใครอยู่ทนเกิน2วันอ่ะนี่กุญแจบ้านฝากทำความสะอาดบ้านให้ด้วยนะได้ค่ะโอ้โหบ้านหลังใหญ่เว้ยจากดอกไม้ผู้ทอนมาเป็นดอกนีออนวิทยุเป็นไรอ่ะฟังแล้วขนลุกโอ้ยไม่เอาแล้วไปนอนดีกว่าโอ้ยเมื่อยแท้โอ้ยเจ็บไปหมดนอนพักแป๊บนึงดีกว่าในระหว่างที่แม่บ้านกำลังจะหลับนั้นอยู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนมาลูบที่ใบหน้าของเธออุ๊ยอะไรอ่ะอะไรมาตอมหน้าตอมตาเนี่ยโอ้ยทันใดนั้นเธอก็ได้ลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นนั้นคือร่างของหญิงสาวผมยาวสวมชุดไทยกำลังอุ้มเด็กและก้มมองมาโดยมีปลายผมแขวงไปมาที่หน้าของเธอนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะใครแกล้ง
ั้งสติได้เธอจึงลองมองไปรอบๆบ้านแต่ก็ไม่พบใครสักคนเธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปกดเปิดพัดลมที่ดับไปในระหว่างที่มือจะถึงปุ่มพัดลมนั้นอยู่ๆพัดลมก็เกิดหมุนขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปวิ่งหนีอะไรมาตั้งสติก่อนมันเกิดอะไรขึ้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอางานนี้แล้วจ้าฉันกลัวแล้วฉันไม่ไหวแล้วจ้าบ้านหลังนั้นมันมีผีผีเต็มบ้านเลยผีเต็มบ้านเลยอะไรนะผีอะไรใจเย็นๆค่อยๆเล่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจ้าไม่เอางานนี้แล้วจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่ไหวแล้วจ้าบ้านหลังนั้นมันมีผีผีเต็มบ้านเลยผีเต็มไปหมดเลยผีผู้หญิงใส่ชุดไทยผมยาวๆอุ้มลูกแล้วก็ผีเด็กวิ่งรอบบ้านเลยแล้วพัดลมอยู่ๆก็ปิดดับๆไหนจะเสียงดนตรีไทยมาจากไหนไม่รู้ไม่ไหวแล้วจ้าไม่ไหวแล้วฉันกลัวแล้วไม่เอาแล้วจ้าไม่เอางานนี้แล้วได้เธอไม่ต้องไปทำงานที่บ้านหลังนั้นก็ได้แต่เธอต้องตั้งสติแล้วจะเย็นๆนะนายครับผมว่าบ้านหลังนั้นมันต้องมีผีสิงแน่ๆเพราะตอนที่ผมอยู่บางคืนนอนกันไม่ได้เลยเจอเหมือนกับที่เขาเล่าเลยอยู่ดีๆก็มีผีเด็กวิ่งหัวเราะบางคืนก็ได้ยินเสียงเพลงไทยดังขึ้นมาพวกผมต้องแอบหนีก็ไปนอนที่ไซเหมือนเดิมครับอ้าวแล้วทำไมมึงไม่บอกกูถ้าผมเล่าให้ฟังไปผมกลัวนายจะหาว่าพวกผมเพ้อเจ้อครับเดี๋ยวกูจะไปสืบดูว่าบ้านหลังนี้มีอะไรนายลองไปถามคนแถวนั้นไหมว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติอะไรหรือเปล่าครับเออปะมึงไปกับกูขอโทษนะครับลุงครับลุงอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับเออก็นานแล้วนะมีอะไรเหรอคนแถวนี้เขาเคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับแปลกยังไงอ่ะคือแบบว่าเจอผีครับลุงเฮ้ยผีแบบไหนอ่ะผีเด็กผีผู้ชายผีสาวชุดไทยจะเอาผีแบบไหนอ่ะมีทุกผีฮะลุงก็เคยเจอเหรอครับคนแถวเนี้ยเขารู้กันหมดแล้วว่าคนที่มาอยู่หมู่บ้านนี้อยู่ไม่รอดซากหลังบางคนอยู่ไม่ถึง3วันก็หนีออกกันหมดไอ้ที่อยู่ๆก็ทนอยู่พอซื้อไปแล้วอ่ะเนอะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับลุงก็ที่ดินตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นสุสานฝังศพไร้ญาติอยู่ๆก็มีคนซื้อที่มาปลูกบ้านไม่ทำพิธีขอขมาไม่ขุดย้ายศพอะไรเลยสร้างบ้านทับที่กันไปเลยแล้วลุงไม่บอกเขาหรอครับบอกแล้วแต่ไอ้นายทุนมันก็ไม่ฟังหรอกมันจะขายอย่างเดียววันดีคืนดีก็มีวิญญาณมานั่งอยู่บนป้ายโครงการบ้านลุงเห็นบ่อยจนชินละหลังจากที่ส่งพลและคนงานรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็ให้คนงานทุกคนรีบขนของออกจากบ้านหลังนั้นแล้วไม่กล้ากลับไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเลย